วัสดีครับนี่ผมนิชัยพีทีครับวันนี้มาอยู่กับฝนตกนะครับฝนตกอันนี้คืออุบาทเคยพูดไปบ้างแล้วนะครับนี่คือเป็นน้ำยานะครับแต่นี่ผมเช็ดมาตั้งแต่ผมไปเขาคอนะครับนี่คือเป็นน้ำยาที่เครื่องกระจกนะครับหาซื้อได้ตามเซเว่นนะครับคือมันจะไหลประมาณนี้นะครับไหลประมาณนี้เลยนะครับถ้าไม่ใส่มันก็จะมองไม่เห็นเลยนี่ผมไม่ได้ปัดเลยนะฮะนี่ฝนตกก็จะไหลออกประมาณนี้นะครับอยากจะแนะนำให้กับหลายๆท่านหรือว่า FC ทุกท่านนะครับที่ได้ชมคลิปนี้นะครับหามาใช้นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนใบปั่นน้ำฝนนะครับรถผมคันฟอร์ดเรนเจอร์นะครับผมใช้มา4ปียังไม่เปลี่ยนเลยครับใบปั่นน้ำฝนนะครับผมใช้นี่แหละฮะสูตรนี้เลยนะครับเนี่ยฮะหนักๆก็ยังเห็นอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไม่ดูนะจริงๆผมต้องปัดแล้วล่ะนะครับตกหนักมากเลยมันก็จะไหลๆทิ้งอย่างนี้นะครับก็อยากจะแนะนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่ามันใช้ได้จริงนะครับเราไปเปลี่ยนใบปั่นน้ำฝนแต่กระจกเราไม่เคลือบมันก็ปัดไม่ดีอยู่ดีครับเวลาฝนตกมันก็เกาะครับเป็นน้ำฝนเกาะนะครับน้ำยาพวกนี้ผมลองไปถามดูนะครับมันเป็นรูปฝนหรอกมันเขียนว่าเรียนอะไรสักอย่างนึงนะครับนะฮะให้ดูนะครับไปแต่ไหลๆประมาณนี้ครับนะครับทัศนวิสัยในการขับรถนะครับฝนตกก็จะขับง่ายขึ้นนะครับขับง่ายขึ้นนะครับแนะนำนะครับบางคนอยากดูนะฮะผมให้ดูผลิตภัณฑ์แล้วกันผมไม่ได้มีไม่ได้โฆษณาให้ใครนะครับเดี๋ยวผมหาไม่เจอครับขอโทษทีเข้าไปดูในเซเว่นนะครับบางปั๊มจะมีนะครับบางเซเว่นก็จะมีนะฮะฝนตกน้ำก็จะไหลออกอย่างนี้ครับฝากไว้นะครับฝากไว้เลยนะครับท่านใดมีรถนะครับอันนี้คนขายยางปั่นน้ำฝนอย่ามาเป็นศัตรูกับผมแล้วกันนะครับผมไม่มีเจตนานะครับท่านใดที่เก่ามากจริงขาดจริงก็เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าท่านใดที่เนี่ยรถใหม่ๆครับรถผมก็เนี่ยตัวคันนี้ผมก็ใช้มาปีกว่านะยิ่งเรนเจอร์ใน4ปีเลยผมไม่เคยเปลี่ยนเลยครับในฝนน้ำฝนนะครับเนี่ยฮะมันจะไหลอย่างนี้ครับคุ้มค่าครับขวดหนึ่งก็ประมาณ130บาทนะครับใช้ได้เป็นปีนะครับใช้ครั้งหนึ่งก็อยู่ทนมากเลยนะครับโอเคครับอันตรายครับฝนตกขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ